รรคประชาชนส่งโฟกณัฐชนนชิงเลือกตั้งซ่อมสส.พิษณุโลกมั่นใจอุดมการชัดการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 12:02 น.พรรคประชาชนส่งโฟกณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์ชิงเลือกตั้งซ่อมสส.พิษณุโลกเผยทำงานใกล้ชิดหมออ๋องมั่นใจในจุดยืนและอุดมการเมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมสส.พิษณุโลกแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตกรรมการบริหารกกบห.พรรคก้าวไกลว่ากกบห.ได้มีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสส.พิษณุโลกเขต1แทนตำแหน่งที่ว่างลงและให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับพรรคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จากการเปิดรับสมัครนายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกเป็นผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมและจะมีการทำไพรมารีโหวตในวันที่12สิงหาคมนี้ต่อไปโดยนายณัฐชนนมีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจและร่วมทำงานการเมืองกับอดีตพรรคอนาคตใหม่และอดีตพรรคก้าวไกลมาตลอดพรรคประชาชนมีความมั่นใจในอุดมการณ์และจุดยืนของนายณัฐชนนเพราะมีความชัดเจนและทำงานใกล้ชิดกับนายปฏิพัฒน์โดยเฉพาะงานพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแทนนายปฏิพัฒน์ในช่วงที่นายปฏิพัฒน์ต้องรับหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสำหรับประวัติของนายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์การศึกษาปี2551โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมปี2556มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาลัยนานาชาติสาขานิติศาสตร์ประสบการณ์การทำงานประกอบธุรกิจส่วนตัวหอจอกอพิษณุโลกไทยนครหล่อยางอดีตประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานยาง FTIสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกผู้ชำนาญการประจำตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาคณะทำงานประจำตัวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตำแหน่งนักวิชาการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารประจำจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนายวิโรจน์ลักขณาอดีศรส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลกำปั้นไต้หวันผู้เป็นประเด็นเพศสภาพอีกรายชนะคู่ชกโปแลนด์คว้าเหรียญทองมวยหญิงโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 3:03 น.หลิงอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพอีกรายเอาชนะคู่แข่งจากโปแลนด์แบบขาดลอย 5-0 คว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024รุ่น57กิโลกรัมหญิงการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่10สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น57กิโลกรัมหญิงหลินอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพพบกับยูเลียเชเรเมต้าจากโปแลนด์ไต้หวันสลิงยูติ้งไรไฟโปแลนด์จูเลียเซเรเมต้าอินเดวิเมนส์57กิโลกรัมไฟนอลบ็อกซิ่งแมตช์แอดเดอร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิกแซตเทอร์เดย์ออก10/2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo จอห์นโลเชอร์ผลปรากฏว่าหลิงอี้ถิงเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเชเรเมต้าชัดเจนก่อนสุดท้ายคะแนนจะออกมาให้หลิงวัย28ปีชนะแบบเอกฉันท์ 5-0 เสียงคว้าเหรียญทองไปครองตั้งแต่ลงชิงชัยโอลิมปิกหนแรกปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์57กิโลกรัมไฟนอลโรแลนด์การ์โรสสเตเดียมปารีสฟรานซ์ออกัส10/2024ยูติ้งลินออฟไต้หวันเซเลเบรตวินนิ่งอเกนสต์จูเลียเซเรเมต้าออฟโปแลนด์รอยเตอร์
ปีเตอร์ซีซีบอร่าส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของเอสรายยิวดิสคารามานจากตุรกีและเนสตี้เปเตโชจากฟิลิปปินส์สำหรับหลิงเป็นหนึ่งในสองนักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพซึ่งสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชายโกมิดาลิตไต้หวันลินยูติ้งโพสต์ During a medal ceremony for the women's 57 กิโลกรัม final boxing match at the 2024 Summer OlympicSaturday August 10, 2024 in Paris, France. AP Photo Ariana Gubin Loss อย่างไรก็ตามทั้งหลินและคาลิฟต่างได้รับไฟเขียวให้ลงแข่งขันในโอลิมปิกเกมหนนี้และทั้งคู่ก็ซิลเหรียญทองไปครองรุ่น57กิโลกรัมชายเหรียญทองตกเป็นของอับดูมาลิกคาโลคอฟจากอุซเบกิสถานที่เอาชนะมูนาแบกเซตเบกอูลูจากคีกิสถาน 5-0 เสียงรุ่น75กิโลกรัมยิงเหรียญทองตกเป็นของหลีเฉียนจากจีนที่เอาชนะอาเทนาไบลอนจากปานามา 4-1 เสียงรุ่น92กิโลกรัมชายเหรียญทองตกเป็นของบากโฮเดียนจาโรลอฟจากอุซเบกิสถานที่เอาชนะอายุบคัตฟาจากสเปน 5-0 เสียงชื่นมื่น2ปอน้องรักคนสนิทตบเท้าเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีวันอยู่บำรุงก็มาการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 11:03 บิ๊กป้อมสวมแจ็คเก็ตชมพูสดใสเปิดบ้านป่ารอยต่อชื่นมื่น2ปอน้องรักป๊อกแป๊ะตบเท้าอวยพรวันเกิด9สู่ปีที่80วันอยู่บำรุงก็มาเมื่อวันที่11สิงหาคม2567ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรสวมชุดวอร์มและเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูสดใสต้อนรับบรรดาคนสนิทที่เข้าอวยพรวันเกิด79ปี9สู่ปีที่80โดยตั้งแต่ช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้เดินทางไปทำบุญกระดูกบรรพบุรุษที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกทม.ก่อนจะเดินทางกลับมาที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดและนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับคนสนิทด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายกับน้องรักโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตรม.ว.มหาดไทยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกคณิษฐ์สาพิทักษ์อดีตประธานที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีบรรดาคนสนิทจากทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นคนการเมืองเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตประธานวุฒิสภานายสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมถึงอดีตสมาชิกวุฒิสภายุคคสช.หลายคนก็มาร่วมอวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรด้วยเช่นเดียวกันสำหรับของชำร่วยที่พลเอกประวิตรมอบให้กับแขกที่เข้าร่วมอวยพรในวันนี้นั้นผู้ชายเป็นผ้าห่มลายไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีเกิดของพลเอกประวิตรส่วนผู้หญิงจะได้รับเป็นผ้าพันคอลายไก่ลายเดียวกันโดยบรรยากาศในวันนี้งดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน